ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเตยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่เดิมนะคะวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพรุ่งนี้รายการธรรมวลีก็น่าจะเป็นการถ่ายทอดสดการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของ6+1นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสารสัมพันธ์การทำงานร่วมกันระหว่างวัดนะวัดกับประชาชนแล้วก็ฝ่ายปกครองซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าน้อยมากทุกวันนี้เนี่ยอย่างเช่นมีข่าวพระข่าวญาติโยมข่าวอะไรแล้วต่างคนก็ต่างเสนอความคิดออกมาซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นมุมมองของส่วนตัวทั้งนั้นเลยน้อยมากที่คนจะเอามาตรฐานความถูกต้องมาคุยกันส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะถนัดในการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวมากกว่าจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็เอาประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ความคิดส่วนตัวเป็นที่ตั้งในการตัดสินความถูกผิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าเราจะเอาความถูกผิดตรงไหนไปเป็นตัวชี้วัดว่าตรงนี้ถูกตรงนี้ผิดใครถูกใครผิดในแต่ละที่ก็ต้องดูว่าอันดับแรกเนี่ยสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลอันนี้ไปทราบว่าใครเข้ามาอ๋อคุณโจ้สวัสดีค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าเราถูกหรือเราผิดเนี่ยอันดับแรกต้องดูสถานที่อยู่ก่อนสถานที่อยู่ว่าที่นั่นน่ะเราอยู่ที่ไหนแล้วใครเป็นใหญ่ใครมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างต้องใส่ใจคนรอบตัวแล้วเราทำผิดหน้าที่ตรงนั้นหรือเปล่าถูกผิดดูตรงนี้ค่ะอย่างเช่นเราอยู่ในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของราชอาณาจักรไทยถ้ามันผิดกฎหมายก็คือผิดสวัสดีค่ะคุณอาจารย์ดุสิตคุณดาเลศค่ะถ้ามันผิดกฎหมายมันก็คือผิดทีนี้พอเราไปอยู่ตามหมู่บ้านตามประเพณีซึ่งเนี่ยเมื่อวานก็สอนเรื่องของศาสนพิธีก็บอกกับทางนักเรียนไปว่าสังเกตไหมว่าวิชาศาสนพิธีเนี่ยเขาจะไม่ใส่รายละเอียดเยอะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเพณีของแต่ละท้องถิ่นเราเองเราก็ต้องเคารพประเพณีแต่ละท้องถิ่นเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าถูกผิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามีประเพณีอยู่ประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือแล้วเราก็ไปเอาประเพณีทางภาคใต้เนี่ยมาวัดแล้วเราก็ไปหัวเราะเขาขออนุญาตนะคะหลบแดดนิดนึงแล้วเราก็ไปหัวเราะเขาแล้วเราก็ไปขำเขาอะค่ะว่าดูสิจังหวัดนี้เขายังงี้กันจังหวัดนี้เขายังงี้กันอะไรเงี้ยคือมันเป็นการไปดูถูกประเพณีของคนอื่นเขาการดูถูกมันก็คือขอโทษนะคะยอกแยกยอกแยกอยู่ตลอดเลยการดูถูกมันก็คือจิตใจที่ไม่เคารพอะคนจะดูถูกคนอื่นได้คือไม่เคารพนะคะดูถูกคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นซึ่งเจ้าของเนี่ยก็ไม่รู้กิเลสตัวเองว่าตัวเองเนี่ยกำลังดูถูกคนอื่นอยู่สวัสดีค่ะทิตยงมันเป็นความละเอียดที่จิตละเอียดเท่านั้นที่จะสัมผัสกิเลสของตัวเองได้นะเราจะไม่สวัสดีค่ะพี่สุดใจสวัสดีค่ะพี่สมัยนะคะคือเราจะไม่ดูถูกประเพณีของคนอื่นจากป
ประเพณีที่เราเป็นเอาง่ายๆเนี่ยแค่เราไปจังหวัดไหนแล้วก็ทำให้เหมือนเราเนี่ยคนจะมีอยู่สองแบบเอาแค่บุคลิกนะคะมันก็บอกให้รู้นะบุคลิกเนี่ยเออประเพณีก็เป็นแบบนี้เหรออ๋อเขาทำอย่างนี้นี่เองเอออะไรเงี้ยก็จะแบบนี่คือคนเรียนรู้แต่คนที่ไม่เรียนอ๋อเขาทำนี้ขำเขาหัวเราะเขาว่าเขาทำไมถึงทำอย่างนั้นไม่เหมือนของเราอะไรเงี้ยคือไอ้ขำเนี่ยมันก็กลายเป็นเขาตลกละเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ความขำความตลกเนี่ยมันคือลึกๆอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นไม่มีอะไรแต่จริงๆมันต้องผ่านกระบวนการของจิตที่ทำงานเหมือนกันแบบนั้นเราจบเรื่องของการพูดเรื่องพุทธธรรมไปแต่การศึกษาธรรมะเนี่ยมันยังไม่จบพุทธธรรมเนี่ยพูดถึงเรื่องของชีวิตชีวิตควรเป็นไปอย่างไรเขานี่ยาวเลยในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องนี้หมดเลยนะคะพระพุทธเจ้าอาศัยความเข้าใจว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นไปอย่างไรอันเนี้ยพระพุทธเจ้าใช้หลักการเนี้ยมองคนอย่างเข้าใจเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยเข้าใจชีวิตของพระองค์เองจากการเรียนรู้ความเป็นจริงแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ความเข้าใจอันเนี้ยสอนคนอื่นด้วยดูคนอื่นเป็นด้วยพอพระพุทธองค์เนี่ยดูคนอื่นเป็นก็จึงแนะนำวิธีว่าชีวิตควรเป็นไปอย่างไรซึ่งมันยากมากเมื่อเช้าก็ยังคุยกับพี่หมออมพรอยู่เลยค่ะทัยติธรรมว่าพี่หมอความจริงแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยเข้าใจชีวิตของเราแบบนี้ตั้งแต่อายุ20เนี่ยชีวิตของเราคงเพอร์เฟกต์มากเลยคือคนบางคนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะคุยได้ทุกเรื่องแต่เพราะว่าเรามีสติเราจึงรู้ว่าคนคนไหนควรคุยเรื่องอะไรบ้างคนคนไหนควรที่จะมองข้ามไปคนคนไหนควรที่จะสนิทสนมชิดเชื้อสวัสดีค่ะพี่ต๋อมคนคนไหนควรที่จะ อยู่ในระยะไหนที่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วไม่กระทบกันอย่างเช่นคนโทสะมากหรือคนที่มีทัศนคติความเห็นไม่ตรงกับเราเลยเราคิดอย่างนี้เขาก็คิดอย่างนี้เราคิดเรื่องนี้เขาก็คิดอีกแบบนึงคนแบบนี้เนี่ยเราต้องบอกว่ามันพูดแล้วก็ใจยากเมื่อเช้าพี่หมอพอจะบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยพูดแบบนี้จะมีคนเข้าใจอาจารย์พูดสักกี่คนแต่พี่หมอเข้าใจอยู่นะคะคนแบบนี้นิสัยแบบนี้บางทีเนี่ยมันก็มีการทะเลาะกันเพราะว่าความเห็นที่มันมีทัศนะมีประสบการณ์ไม่เท่ากันการที่เรารู้ว่าใครมีอุปนิสัยแบบไหนชอบไม่ชอบอย่างไรเรารู้เพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตของเราเนี่ยให้มันมีการกระทบกันน้อยที่สุดการกระทบกันน้อยที่สุดเนี่ยชื่อว่าการรักษาใจการรักษาใจมันก็คือการใช้ปัญญาเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มกำลังพูดเรื่องที่เราใช้กันทุกๆวันนะคะเพราะปกติเนี่ยคนปกติก็จะอย่างเช่นคำว่ารักษาใจยกตัวอย่างเช่นเราไปเจอคนที่ไหนสักที่นึงแล้วเราก็รู้สึกว่าคนที่นี่เนี่ยเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกจากตรงนี้ไปดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยรักษาใจอันนี้ชื่อว่ารักษาใจหรือเปล่าขออนุญาตอธิบายตามหลักของพุทธศาสนาคำว่ารักษาใจเนี่ยคือรักษาจิตของเราเนี่ยให้เป็นกุศลสวัสดีค่ะคุณกิติรักษาใจเนี่ยคือการรักษาจิตของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลแต่ที่เราเนี่ยบอกว่าพอเราเจอคนที่เราไม่ชอบแล้วเราเดินทางออกจากตรงนั้นไปเนี่ยนั่นคือรักษาความสุขค่ะรักษาความสุขชื่อว่ารักษาใจหรือเปล่าก็ใช่แต่มันเป็นการรักษาใจในระดับของเวทนาไม่ใช่ระดับของกุศลสวัสดีค่ะคุณเหมียวมันมีระดับของกุศลคือถ้ารักษาใจระดับของเวทนาคือความสุขเนี่ยบางทีเนี่ยความสุขที่เรารักษาเนี่ยมันก็ไม่ใช่กุศลไง
ความสุขเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างคือความสุขที่เป็นกุศลกับความสุขที่เป็นอกุศลบางครั้งการรักษาใจของเราเนี่ยมันอาจจะรักษาอกุศลไว้ด้วยก็ได้ขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะเอาตัวรอดก่อนค่ะบางครั้งเนี่ยการรักษาใจของเราเนี่ยก็คือการรักษาอกุศลเอาไว้ก็คือเรารักษาความสุขของเราไว้นั่นเองแต่บางทีการรักษาใจของเราคืออย่างเช่นพระโพธิสัตว์สวัสดีค่ะคุณวันชัยอย่างเช่นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านรักษาใจแบบไหนถ้าเกิดท่านเจอคนที่ไม่ดีคนพาลคนเห็นแก่ตัวแล้วทำให้ท่านเนี่ยเกิดรู้สึกเสียใจหรือเอาเปรียบท่านก็รู้ว่าคนคนนี้เอาเปรียบท่านแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยท่านก็ชนะใจของท่านด้วยการให้เพราะบริษัทเจอคนเห็นแก่ตัวให้นะคะให้เพื่อที่จะเอาชนะกิเลสตัวเองที่มันอาจจะรู้สึกว่าต่อสู้หวงแหนหรือรู้สึกรังเกียจให้เลยค่ะเป็นการเอาชนะกิเลสนี่ก็ชื่อว่าการรักษาใจคือทำให้จิตเป็นกุศลขึ้นมาตัวเองก็ใช้วิธีนี้ค่ะใช้วิธีนี้รักษาใจค่ะคุณตั้มแล้วมันสบายขึ้นแต่คนข้างนอกอาจจะมองว่าโง่คนข้างนอกอาจจะมองว่าโง่นะแต่ว่าอยากจะนำเสนอวิธีนี้เพราะว่ามันเป็นความสุขที่ยั่งยืนอย่างเช่นเราไปอยู่ในสังคมเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยมันเจออยู่ตลอดเวลาสังคมของการแข่งขันชิงดีชิงเด่นแข่งสังคมของการทุกคนก็อยากจะมีตัวตนอยากจะมีหน้าตาในสังคมอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ซึ่งจริงแล้วเนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่าโลกธรรมโลกธรรมมันคือธรรมที่มันคู่โลกที่คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยเป็นหลงกับมันแต่ถ้าเรามีสติพอแล้วเนี่ยพอเราไม่หลงกับมันแล้วเราจะรู้ว่าโลกนี้มันน่าอยู่มากขนาดไหนไอ้เจ้าตัวโลกธรรมเนี่ยค่ะมันคือชื่อเสียงคือลาภสักการะคืออำนาจต่างๆใช่ค่ะคุณกิติผู้มีปัญญาย่อมรักษาใจในกุศลไม่ใช่ความสุขแต่บางคนรักษาความสุขเลยค่ะเป็นแบบนั้นเอาความสุขไว้ก่อนก็จึงกลายไปว่าเป็นทุกข์พอเรารักษาความสุขปุ๊บเนี่ยความทุกข์มันจะมาเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเรารักษาจะให้เป็นกุศลเนี่ยยังไงก็ไม่ทุกข์เป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าเราพยายามรักษาใจให้เป็นกุศลเนี่ยยังไงก็ไม่ทุกข์ทีนี้เนี่ยเมื่อเราอยู่ในสังคมที่มีการชิงดีชิงเด่นต่างๆเนี่ยเราทำยังไงอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเรามองว่าเรามองออกแล้วว่าคนคนนี้เขาต้องการจะแข่งขันกับเราหรือเขาต้องการเอาชนะเราแล้วเราก็ประเมินค่ะประเมินว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมเราจะมีความสุขไหมถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เนี่ยเราก็อยู่ได้ยกให้เขาไปเลยเพราะเราไม่ได้ติดไงแต่ว่ามันจะมีค่าสำหรับคนที่ต้องการถามว่าเราไม่ต้องการใช่ไหมก็ไม่ใช่คือถ้ามันมีอยู่เนี่ยเราก็จะใช้ประโยชน์อย่างเช่นของบางอย่างที่แต่ว่ามันก็ต้องเลือกนะคะถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยเรามีสิทธิ์ยกให้ได้เลยค่ะไม่ว่าสมมติเรามีชื่อเสียงส่วนตัวเครดิตส่วนตัวบางทีเนี่ยถ้ามันเป็นประโยชน์บางครั้งเนี่ยเราบางทีมันบังคับกันไม่ได้ไงการยอมรับอะถึงเราอาจจะไม่ต้องการแต่คนอื่นเขายอมรับมันก็อีกเรื่องนึงทีนี้ปรากฏว่าบางทีเขาต้องการอย่างที่ยกตัวอย่างว่าถ้าเราไปเจอคนชิงดีชิงเด่นเจอคนขี้อิจฉาเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ที่รักษาใจเนี่ยเราควรทำยังไงก็เราต้องประเมินว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นของส่วนตัวใช่ไหมส่วนรวมไม่มีการเสียหายในการยกให้นะอย่างเช่นบางคนกับคุณกิติบางคนเนี่ยพลาดสมมุติว่าทำงานให้กับวัดภูจวงสมมุตินะคะทำงานให้กับวัดภูจวงแล้วปรากฏว่ามีคนมาอิจฉาพอคนมาอิจฉาปุ๊บทั้งที่ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ท่านเจ้าวาดเนี่ยมอบหน้าที่ให้แล้วเรารับแล้วถ้าเราไม่รับเนี่ยปกติตัวเองจะคุยกับใครเนี่ยคือคนปฏิเสธเนี่ยชอบมากกว่าคนรับแล้วไปบ่นนะคือถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะหาคนอื่นทำแต่ถ้าเกิดรับไปแล้วไปบ่นรับหลังว่าโอ้โหไม่น่าเลยมาใช้อะไรเงี้ยแหมมันจิตอาสาค่ะบางทีคนเราเนี่ยด้วยความที่คิดไปเองอะค่ะก็จะ
ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยสมมุติว่าอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านถามปกติท่านจะไม่ใช้ใครเลยอยู่แล้วนอกจากคนปวารณาท่านก็จะถามก่อนว่าอ่ะโยมหนูเรียกโยมหนูตอนนั้นแต่คนอื่นท่านให้คนอื่นฟังก็เรียกอาจารย์ธรรมวรีโยมอาจารย์ธรรมวรีอะไรเงี้ยเอาโยมหนูโยมทำได้ไหมอันเนี้ยจะทำไหมถามก่อนเราก็บอกได้ค่ะพระอาจารย์ไม่มีปัญหาถ้าเรารับแล้วเนี่ยทีนี้เราอาจจะมีผู้ช่วยมีอะไรเราก็ให้ผู้ช่วยทำบางคนเราดูว่าผู้ช่วยคนนี้ไว้ใจได้เนี่ยเราก็ให้ผู้ช่วยทำต่อจากเราแต่ถ้าเกิดเราดูผู้ช่วยคนไหนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้มันเหมือนกับที่ท่านไว้ใจเราได้เราก็ไม่ให้ทำมันไม่ได้ห่วงงานนะคะแต่บางทีเนี่ยมันเป็นส่วนรวมมันไม่ใช่งานส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่เรารับมาที่ท่านให้เราทำเนี่ยท่านมั่นใจศักยภาพในงานในคุณภาพระดับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราให้คนอื่นทำเนี่ยเราไม่ใช่ปล่อยให้เขาทำเลยเราก็ต้องควบคุมคุณภาพด้วยเห็นไหมโรงงานเขาจะมีควบคุมคุณภาพ QC อ่ะมันต้องมีการควบคุมคุณภาพงานของเราด้วยให้มันได้มาตรฐานอย่างที่ท่านไว้วางใจอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ปรากฏว่ามีคนมาอิจฉาพอมีคนมาอิจฉาปุ๊บเนี่ยก็งอนค่ะอันนี้ไม่ได้เล่าเรื่องให้ฟังนะอันนี้คือยกตัวอย่างจริงๆเตยไม่ใช่คนงอนไม่งอนคนอ่ะงอนไม่เป็นไม่มีชั้นเชิงอ่ะไม่มีชั้นเชิงค่ะงอนไม่เป็นเป็นคนไม่งอนคนไม่เล่นตัวไม่อะไรทั้งนั้นเป็นคนไม่มีนิสัยนี้เลยค่ะไม่เคยงอนใครค่ะไม่งอนนะถ้าไม่พอใจก็จะบอกว่ารู้สึกไม่ดีนะคะอย่างงู้นอย่างนี้ก็อธิบายให้รู้ว่ารู้สึกยังไงแล้วอาจจะไปเลยแต่ไม่งอนค่ะจะบอกจะไม่แบบไม่พูดไม่จาให้คนมาถามว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยจะไม่ใช่นิสัยไม่ใช่นิสัยแบบนั้นนะคะไม่งอนคนงอนไม่เป็นค่ะไม่รอมันเสียเวลานะคะก็จะพูดเลยอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่งอนสมมติว่ามีคนมาอิจฉาเรามาอะไรเราเนี่ยเราบอกงอนแล้วไม่ทำแล้วทำแบบนี้ถามว่าตามหลักของจิตหรือตามหลักที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมไม่ได้ถ้าเกิดท่านมอบหน้าที่ให้กับเราเรารับแล้วเนี่ยเราต้องทำเรางอนไม่ได้หรือมีคนมาอิจฉาเราก็เลยยกให้คนนี้ทำไปเลยแล้วกันฉันไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยมันแสดงถึงวุฒิภาวะของเราที่มันไม่มีความรับผิดชอบถ้าสมมุติว่าเราไม่ทำเราควรทำยังไงถ้าเราไม่ทำเราก็ต้องไปคืนอำนาจให้กับคนที่ให้อำนาจมาไม่ใช่เราไปส่งต่ออำนาจนะคะไม่ได้โดยความเป็นจริงเนี่ยเหมือนกับทำงานเหมือนกับเราไปรับเหมางานราชการถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องคืนงานเขาไม่ใช่เราไปจ้างต่อไม่ใช่สมมติว่าเรารับเหมางานราชการใช่ไหมคะเรารับผิดชอบงานส่วนนี้ปุ๊บเราทำต่อไม่ไหวเนี่ยเราก็เลยบอกว่าอ้าวเอ้ยฉันทำไม่ไหวแกทำต่อสิคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่ไหวคุณก็ต้องคืนงานเข้าไปแล้วเดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยก็จะประมูลคนใหม่เข้ามาทำโดยที่มันก็ต้องมีการตกลงกับเขาเองโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเราไม่ได้มีหน้าที่ในการจะตัดสินใจแทนรัฐบาลถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องคืนงานเหมือนกันค่ะงานในชุมชนงานส่วนรวมทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องคืนงานให้กับหัวขั้วเขาใครเขาให้เราทำเราก็ต้องไปคืนให้กับเขาว่าเออเราไม่ทำนะอันนี้คือระบบแต่ทีนี้เนี่ยในสังคมเราเนี่ยมันมีคนที่หลากหลายมากคนที่เป็นผู้นำก็มีความแตกต่างคนก็เอ้ยไม่เป็นไรไม่ถือไม่อะไรแต่อันเนี้ยเราก็ต้องได้เรียนรู้คนนะคะว่าเออเขาไม่ถือหรือเอ้ยเรื่องมันจุกจิกมันแค่นี้เองอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกส่วนนึงมันก็ต้องเรียนรู้รายละเอียดกันแต่ว่ามันต้องยืนอยู่บนความถูกต้องก่อนทีนี้เมื่อเราเจอคนขี้อิจฉาสวัสดีค่ะพี่เจนเมื่อเราเจอคนขี้อิจฉาเราประเมินแล้วว่าเขาอิจฉาเราแต่งานเนี่ยถ้ามันเป็นส่วนตัวเขาอิจฉาเรายอมแพ้เลยค่ะอยากได้ชนะใช่ไหมคะถ้าเรื่องส่วนตัวเนี่ยชนะไปเลยอยากจะได้ตรงไหนเอาเลยทำเลยสบายมันทำให้เราเนี่ยชนะอะไรรู้ปะคะสิ่งหนึ่งที่ตัวเองมีความสุขที่สุดทุกวันนี้ค่ะเคล็ดลับความสุขจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยพอรู้ว่าใครแข่งขันกับเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าปกป้องแอบต่อสู้โดยที่ไม่รู้ตัว
แอบต่อสู้แอบพยายามจะต่อสู้กับเขาอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้พอรู้ว่าใครตั้งตัวแข่งขันปุ๊บเนี่ยพยายามเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องการส่วนไหนให้เลยค่ะมันเอาชนะทิฏฐิมานะของตัวเองที่มันต้องการจะแข่งขันที่ต้องการจะปกป้องออกไปพอไอ้ตัวที่มันปกต้องการจะปกป้องต้องการจะแข่งขันออกไปเนี่ยชีวิตมีความสุขที่สุดมากกว่าชัยชนะอีกนะคะมันกลับเป็นความพ่ายแพ้ที่ภาคภูมิใจมากมันมีความสุขกับแท้ที่ทำอันนี้คือส่วนตัวแต่นี้ส่วนรวมเนี่ยมันทำแบบนั้นไม่ได้สมมติว่าในการแข่งขันเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนรวมเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าถ้าเรื่องส่วนรวมเนี่ยเราจะยอมแพ้ไม่ได้สมมติว่าคนมาแข่งขันกับเราเนี่ยในการทำงานเรื่องส่วนรวมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมีเรื่องอยู่เรื่องนึงค่ะตัวเองถือคตินี้มาตลอดเลยค่ะคุณกิติพี่ถือคติอยู่อย่างนึงเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านชาติที่เสวยชาติเป็นปัญญาปัญญานี่พระอะไรขอโทษทีค่ะจำไม่ได้แต่จำเรื่องราวได้ก็มีแม่ลูกอ่อนอยู่ท่านหนึ่งแม่ลูกอ่อนเนี่ย ถูกพระมโหสถไหมคะพระมโหสถเนาะชาติที่ปัญญาบารมีถ้าไม่ผิดนะจำพระเจ้าสิบชาติไม่ได้พูดนานอะไรที่พูดบ่อยๆจะจำได้นะไม่ได้พูดนานก็ท่านเจริญปัญญาบารมีแม่ลูกอ่อนเนี่ยนะคะแม่ลูกอ่อนถูกนางยักษ์เนี่ยขโมยลูกไปพอถูกนางยักษ์ขโมยลูกไปเนี่ยก็เสียใจมากจะไปเอาลูกคืนก็ปรากฏว่าเนื้อเรื่องจำไม่ถนัดนะคะแต่จำเรื่องราวตรงที่มันเป็นตัวจิตได้นะก็เลยไปให้พระราชาหรือท่านมโหสถเลยหรือเปล่าไม่รู้ตัดสินแต่มันมีการตัดสินจากพระท่านพระโพธิสัตว์อะค่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เป็นตัดสินโดยการใช้วิธีไหนหรือเปล่าคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของส่วนรวมนะคะการมองเรื่องส่วนรวมเราจะทำยังไงพระโพธิสัตว์เนี่ยก็จึงให้ขีดเส้นอยู่ตรงกลางขีดเส้นตรงกลางขีดเส้นนะแล้วก็เชือกเหมือนเราเล่นชักเยอะค่ะแต่เชือกเนี่ยเปลี่ยนเป็นเด็กแทนเป็นลูกน้อยจะหาแม่ตัวจริงค่ะหาแม่ตัวจริงของเด็กในโจทย์นั้นน่ะก็คือพระโพธิสัตว์ต้องหาแม่ตัวจริงให้ได้ระหว่างยักษ์กับแม่ระหว่างยักษ์กับแม่ก็เอาเด็กไว้ตรงกลางแล้วก็บอกว่าถ้าใครเนี่ยดึงชนะเนี่ยคนนั้นคือแม่ตัวจริงพระโพธิสัตว์บอกอย่างนั้นปรากฏว่าพอเอาเด็กวางตรงกลางเส้นยักษ์ก็ดึงเลยค่ะแม่ก็เริ่มดึงกันดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาเด็กร้องดังลั่นเลยค่ะแม่ตัวจริงปล่อยทันทีแม่ตัวจริงปล่อยทันทีเลยค่ะเพราะว่าลูกจะตายถ้าดึงต่อไปลูกตายแน่ๆแม่ตัวจริงปล่อยค่ะปล่อยเด็กนางยักษ์ก็ดีใจมากเลยโอ้ยนี่ไงฉันแม่ตัวจริงฉันชนะแล้วโอ้ฉันดึงได้อะไรเงี้ยพระบริษัทบอกว่าไม่ใช่คนที่เป็นแม่ตัวจริงเนี่ยเขารักลูกแค่ลูกร้องนิดเดียวเนี่ยแม่เขาก็ปล่อยแล้วเขาไม่สามารถทนดูลูกเขาเจ็บได้หรอกเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยนั่นแหละคือแม่ตัวจริงเกี่ยวอะไรกับเรื่องส่วนรวมตัวเองมองว่าคนที่รักองค์กรรักสถาบันรักสถานที่ที่เราอยู่อาศัยส่วนรวมเนี่ยมันต้องมีหัวใจเหมือนกับแม่ตัวจริงเนี่ยแหละค่ะคือคุณจะทำอะไรลงไปก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะคิดถึงเรื่องส่วนรวมไม่ได้คุณจะต้องคิดถึงส่วนตัวขุดส่วนรวมเป็นหลักก่อนคิดถึงส่วนตัวไม่ได้คือทำไปแล้วแบบเนี้ย
ส่วนรวมเนี่ยจะเสียหายอะไรหรือเปล่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยส่วนรวมเสียหายเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างยกตัวอย่างเช่นมีคนมาอิจฉาอาจารย์อมรวลีหรือมีคนมาเกลียดมากๆเลยแต่ปรากฏว่าผู้นำเนี่ยมอบหน้าที่ให้งอนไม่พอใจเลิกทำดีกว่าไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วไม่อยากทำแล้วก็ผู้นำเองมอบหน้าที่ให้เราแล้วแล้วเราเองเนี่ยแหละเป็นคนรับปากแล้วแล้วทุกคนเนี่ยเขาก็ให้ความไว้วางใจเราแล้วว่าให้เราทำเราจะเลิกแบบคนไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีความคิดอะไรเลยเนี่ยงอนใช้อารมณ์เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าสงสารความตั้งใจสงสารสิ่งที่เขามองเราอ่ะเขาผิดหวังนะคะถ้าเราเนี่ยจะเลิกเราก็ต้องเลิกอย่างมีสติสมมุติว่าเราทนไม่ไหวจริงๆถ้าเราทนไหวเราก็ต้องอดทนทำเพราะเรารับแล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยที่มันเป็นอุปสรรคต่องานของเราเนี่ยเราต้องทำต่อค่ะนี่คือศักยภาพของคนที่รับผิดชอบไม่ว่ามันจะเจออุปสรรคเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เรารับปากเอาไว้เนี่ยเราต้องทำให้สำเร็จแต่สมมุติว่ามันกำลังอินทรีย์บารมีมันไม่พอจริงๆเนี่ยต้องทำยังไงเมื่ออินทรีย์บารมีไม่พอจริงๆเนี่ยเราก็พูดตรงๆได้เราบอกกับทุกคนเลยว่าฉันไม่ไหวแต่ไม่ใช่งอนเอ้ยฉันทำไม่ไหวแล้วแกอยากกระทำใช่ไหมแกทำไปเลยไม่ได้อะไปโยนต่อให้คนอื่นทำเนี่ยโดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิอำนาจในการส่งต่อเนี่ยไม่ได้ก็ต้องคืนอำนาจให้กับผู้นำฉันไม่ไหวแล้วนะฉันขออนุญาตคืนหน้าที่นี้แล้วทีนี้ผู้นำต้องการยังไงต้องการให้เราสานต่องานที่เราทำเอาไว้เนี่ยให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะพร้อมที่จะส่งงานเหมือนกับงานราชการงานราชการเนี่ยมีการเกษียณอายุใช่ไหมคะเขาก็จะมีการส่งต่องานกันเราก็ต้องมีความรับผิดชอบแบบนั้นแต่ส่วนใหญ่คนเราเนี่ยมักจะใช้อารมณ์เรากลับมาที่เรื่องการรักษาใจการรักษาใจส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้รักษาความสุขค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขกับสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่าฉันรักษาใจฉันรักษาใจแต่ความจริงเปล่าเลยฉันไม่ได้รักษาใจแบบพุทธไม่ได้รักษาใจแบบกุศลแต่เรารักษาใจแบบโลภะเพราะเรารักตัวเองเราจึงเลือกความสุขของตัวเองเป็นใหญ่แต่ถ้าเกิดคนที่มีความรับผิดชอบลองไปดูพวกที่เป็นท่านที่เป็นวีรบุรุษเป็นวีรสตรีเป็นคนที่เป็นตัวอย่างในสังคมอะค่ะเขาจะไม่เลือกในการรักษาความสุขของตัวเองหลายคนเลือกที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวของตัวเองเนี่ยทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมถามว่าการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้อะไรคุณมีคำตอบไหมคุณทำประโยชน์กับส่วนรวมได้อะไรมันเกิดมาแล้วเนี่ยเหมือนกับไปตอบโจทย์ที่ถามว่าชีวิตคืออะไรชีวิตควรเป็นไปอย่างไรทีก็ต้องกลับมาค่ะวันนี้เรื่องที่จะพูดจริงๆเนี่ยคือเรื่องของจิตคุณสมบัติของจิตที่เราจะรักษาใจเพราะอะไรมันมีค่าขนาดไหนจิตเนี่ยนะอุ้ยเดี๋ยวขอดูนาฬิกาก่อนค่ะทุกทีเลยไม่ยอมหยิบที่ทุกครั้งมาหยิบนาฬิกาตรงนี้เพราะอะไรหรือเปล่าท่านจะที่ทำกว่าจะมานั่งตรงนี้ได้เนี่ย8 โมงค่ะก็ทำกับข้าวกันนะคะทำกับข้าวกันอะไรกันจนเวลามันพอดีอะค่ะแล้วก็เดินทางเดินมาตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยที่สร้างบารมีของอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเก้าอี้พลาสติก2 ตัวค่ะขาตั้งเนี่ยอันเนี้ยไปนอร์เวย์2-3 รอบแล้วนะคะขาตั้งอันเนี้ยท่านพระครูจริยสารธรรมเจ้าเนาะท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมเนี่ยให้มานานมากแล้วตอนนั้นตัวเองลืมเอาไปจะจัดรายการวิทยุไม่มีขากล้องไม่ได้อะต้องมีขากล้องท่านก็เลยให้มาหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ใช้อันเนี้ยมาน่าจะโทรศัพท์มือถือน่ะเปลี่ยนไป2-3 เครื่องขานี่ยังอยู่เลยนะคะใช้มานานมากเอาไปนอร์เวย์2 รอบแล้วค่ะใช้เครื่องนี้นะคะทีนี้ก็เลยนาฬิกาคือเหตุผลที่เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเอ๊ะอาจารย์ธรรมรีไม่ยอมหยิบนาฬิกาไม่ยอมวางอะไรให้มันเรียบร้อยทำไมทำอะไรไม่เรียบร้อยเลยเผื่อมีใครคิดก็เลยอธิบายให้ฟังว่าวิ่งมา
วิ่งมาเพื่อที่จะจัดรายการต่อวันนี้ไม่ได้สอนธรรมศึกษาก็สบายหน่อยนะคะถ้าเกิดปกติเนี่ย6วันแรม1ค่ำถึงแรม6ค่ำเนี่ยก็จะสอนธรรมศึกษาช่วงจัดรายการเสร็จก็สอนต่อเลยเสียงก็หายแล้วเนี่ยเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้เสียงเยอะนะคะทีนี้คำว่ารักษาใจนะคะรักษาใจเนี่ยก็คือการรักษาจิตให้เป็นกุศลไม่ใช่รักษาความสุขนะคะคำว่ารักษาจิตให้เป็นกุศลเพื่อต้องตอบอย่างนี้ก่อนว่าเพื่ออะไรการรักษาจิตให้เป็นกุศลเพื่อต้องยิงไปที่พระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่ากุศลเนี่ยเป็นที่ตั้งของความสุขทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักว่าอะไรคือกุศลเราจะรู้ไหมว่าเราจะรักษาอะไรไว้ปัญหาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมเนี่ยมันจะมีจิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งนักอภิธรรมเนี่ยเขาเรียนกันแต่ที่เราไม่ใช่นักอภิธรรมเนี่ยเราสามารถจะรู้ได้ไหมว่าอะไรคือจิตเจตสิกรูปนิพพานได้คนที่เรียนรู้กายกับใจของเราเนี่ยยังมีสติเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ชื่อของเขาแต่พอมาฟังธรรมะที่เป็นวิปัสสนามันจะเข้าใจถ้าเกิดว่าครูบาอาจารย์ท่านสามารถจะพูดสภาวะธรรมเป็นภาษาปกติโดยที่ไม่ได้ใช้ศัพท์คนที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจถึงตรงไหนคือต้องมีการอธิบายสภาวะด้วยคุณสมบัติของจิตก่อนอำนาจจิตเนี่ยมีอำนาจมากทำไมเราต้องรักษาเพราะว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขแต่ปกติเนี่ยเรารักษาใจเราเป็นยังไงเราโมโหใครเราโกรธใครเราก็พาตัวเองเนี่ยไปนอนริมทะเลพาตัวเองขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศพาตัวเองไปนู่นไปนี่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยใจเนี่ยมันไม่ได้ถูกรักษานะคะใจมันก็ยังคิดวุ่นวายลุ่มร้อนด้วยอำนาจของกิเลสเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันถูกรักษาไว้ก็คือเราพยายามที่จะรักษาอารมณ์เราไม่ใช่รักษาใจการที่เราโมโหใครสักคนนึงแล้วเราเดินหนีออกมาจากตรงนั้นเนี่ยมันคือการรักษาอารมณ์ค่ะแต่ใจของเราเนี่ยอาจจะโกรธอาจจะเกลียดมากกว่าเดิมด้วยซ้ำสวัสดีค่ะพี่เลอาจจะโกรธอาจจะเกลียดมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าการรักษาใจเนี่ยไม่ได้ใช้พฤติกรรมในการรักษาแต่การรักษาใจใช้สติในการรักษาการเดินหนีออกจากสถานที่ที่เราไม่สามารถที่จะทนได้นะถามว่ามันใช่ทางออกหรือเปล่าเป็นทางออกเบื้องต้นสำหรับคนที่ยังไม่มีกำลังของสติพอเราก็ต้องเดินหนีมาก่อนนะถ้าเป็นการเดินออกจากสถานที่ที่เราไม่ชอบเพื่อที่รักษาใจเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลก็คือER หรือห้องฉุกเฉินคือเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ดูหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นรักษาเบื้องต้นก่อนอย่างเช่นเลือดออกห้ามเลือดอะไรเงี้ยเป็นอะไรก็ตรงนั้นแหละตัวเลอะมาก็เช็ดขี้โคลนก่อนเพื่อจะดูแผลอะไรเงี้ย ER วัดความดันอะไรทุกอย่างหมดก่อนเหมือนกันค่ะไม่ได้ตรวจโรคนะคะยังไม่ได้ตรวจถ้าเกิดว่าในการรักษาจิตเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสติแต่พูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่เขาทำแบบนี้ไม่ได้เขาก็จะโกรธอีกค่ะถ้าเราไม่มีสติเนี่ยการเดินออกก็ถือว่าเป็นการรักษาใจเบื้องต้นจริงๆแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเมื่อเรากระทบกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจเนี่ยเราไม่ควรเดินหนีเราไม่ควรใช้อารมณ์แต่เราควรเอาสติเข้าไปรู้จิตของเราในขณะที่ถูกกระทบอันนี้คือการรักษาจริงๆแต่ทำยากต้องฝึกอยู่ดีๆเนี่ยเราไม่เดินหนีแล้วเราก็เขาเรียกว่าประทุสลายอารมณ์ตัวเองเกิดความโกรธขึ้นมาหนักกว่าเดิมเครียดหนักกว่าเดิมอันนี้ก็ถือว่าเดินออกไปดีกว่าเพราะอะไรถ้าเราไม่มีสติพอที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยการที่เราปล่อยให้กิเลสของเราที่มีอยู่คือความโกรธเนี่ยกลายมาเป็นประธานในหัวใจแล้วก็ส่งพฤติกรรมคำพูดที่หยาบคายคำพูดที่ใช้อารมณ์
คำพูดที่เป็นเสแสร้งแกล้งทำมารยาสาไถอะไรก็แล้วแต่ออกมาที่มันเป็นอกุศลทั้งหมดเนี่ยมันถือว่าไม่คุ้มค่าการเดินออกคุ้มค่ากว่านี่ก็ชื่อว่าการรักษาตัวเองไว้จากความชั่วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายังอยู่เนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้เนี่ยเราทำบาปไปนี่คือบาปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมหรือควบคุมอารมณ์ของเราได้เนี่ยพอพฤติกรรมของเรามันไม่อารมณ์ของเรามันไม่ดีเพราะเราไม่ทันใจใช่ไหมคะไม่ทันอารมณ์ไม่ทันจิตใจของเราเนี่ยเราปล่อยให้คำพูดของเราเนี่ยออกมากระทบกับคนอื่นนั่นคือวจีกรรมวจีกรรมกายกรรมวจีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้หากกายกรรมมันไม่ทำงานมันจึงร่วมกันทั้งวจีกรรมทั้งกายกรรมตลอดมันไม่ใช่วจีกรรมเฉยๆนะคะเพราะกายมันก็เคลื่อนไหวด้วยใช่ไหมวจีกรรมพูดออกมาวจีกรรมกายธรรมกายกรรมหน้าตาคือบางคนเนี่ยทั้งหน้าตาทั้งพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันส่งให้เห็นหมดเลยถ้าคนเขามีจิตที่ละเอียดพอลึกซึ้งพอเนี่ยเขาดูออกแล้วบางทีเนี่ยเรากลับโกรธเกลียดคนที่ดูเราออกเราไม่รู้จักขอบคุณว่าเขาดูเราออกเราจะได้แก้ไขตัวเองได้บางคนชอบแต่คำชมแต่ไม่ชอบคำทักทายที่มันเป็นไม่ดีนะก็หาว่าคนเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายเพราะฉะนั้นทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงต้องตรวจดูสัตว์โลกว่าใครที่อยู่ในข่ายพยานเพราะเหตุนี้มนุษย์ทุกคนมีความรักตัวเองต้องการคำชมต้องการมีตัวมีตนต้องการเป็นคนดีในสังคมต้องการทุกอย่างแต่ในทางกลับกันเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่อยากจะเป็นคนดีในอยากจะเป็นคนชื่นชมอยากจะเป็นให้คนอื่นน่ะชมว่าเราเป็นคนดีแต่เราไม่ทำดีแต่เราต้องการคำชมมีอยู่คำหนึ่งมันจริงๆแล้วเนี่ยสอนธรรมศึกษามาหลายปีมากนะคะถวายความรู้พี่เนนมาหลายปีมากไม่สะดุดคำนี้ค่ะแต่ปีนี้สะดุดคำนี้คำว่าผู้รู้ย่อมติเตียนกับคำว่าผู้รู้ย่อมสรรเสริญเมื่อก่อนไม่สะดุดคำนี้เลยนะคะก็บอกผู้รู้ย่อมติเตียนผู้รู้ย่อมสรรเสริญก็ให้นักเรียนฟังแต่เราไม่ได้กินใจอ่ะคือมันก็เข้าใจแหละว่าคืออะไรไม่ใช่ไม่เข้าใจนะเข้าใจแต่มันไม่กินใจแต่พอเรามาอยู่ในสังคมจริงๆบนโลกมนุษย์ใบนี้เนี่ยคนคนนี้ก็ดูฉลาดนะแต่ทำไมเขาถึงไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนแบบนี้คนคนนี้ก็ดูฉลาดนะทำไมถึงไม่รู้ว่าคนแบบนี้ไม่ดีอย่างนี้หรือดีแบบนี้ทำไมเขาไม่สรรเสริญคนแบบนี้ทำไมเขาถึงสรรเสริญคนแบบนี้หรืออะไรแบบเนี้ยเราก็แปลกใจมันก็ทำให้ไม่ได้ไปนั่งจับอะไรนะคะแต่อุปนิสัยเนี่ยเป็นคนสังเกตโดยเป็นนิสัยผู้รู้เนี่ยก็คือคนที่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกนะคะผู้รู้เนี่ยคือคนที่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกดังนั้นเนี่ยผู้รู้เนี่ยถ้าสรรเสริญใครเมื่อไหร่แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนดีผู้รู้เนี่ยตำหนิใครเมื่อไหร่คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ดีแต่เรามักจะไม่ได้สนใจผู้รู้ค่ะเราสนใจแต่เพียงว่าถ้าใครชมเราเราชอบคนนั้นใครตำหนิเราเกลียดคนนั้นแต่สำหรับตัวเองเนี่ยโดยส่วนตัวนะคะโดยส่วนตัวขออนุญาตพูดกลางๆแล้วก็กลับมาหาตัวเองคือแบบหลักของการทำวิจัยเลยนะคะหลักการทำวิทยานิพนธ์หรือการทำวิจัยเนี่ยเขาจะพูดถึงหลักความถูกต้องที่มีการผ่านการวิจัยมาแล้วหรือผ่านผู้มีประสบการณ์พิสูจน์มาแล้วจากประสบการณ์เราก็จะมาเขียนว่าท่านนี้ว่าอย่างนี้ท่านนี้ว่าอย่างนี้ท่านนี้ว่าอย่างนี้คนที่มีความสามารถคนที่มีความประสบการณ์มากๆหรือการพิสูจน์เนี่ยเขาจะเอาการพิสูจน์มาพูดหมดแล้วพอตอนจบเนี่ยเขาจะลงที่ว่าผู้วิจัยมีความเห็นว่า อันเนี้ยก็จะขอใช้ตรงนี้เมื่อพูดถึงความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องปุ๊บเนี่ยผู้วิจัยผู้พูดมีความเห็นว่า
ผู้พูดมีความเห็นว่ายังไงยังไงก็ถึงขออนุญาตเอาตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องในการแสดงธรรมะในการพูดถึงธรรมะต่างๆก็ต้องขออนุญาตเนี่ยผู้รู้ติเตียนหรือผู้รู้ไม่ติเตียนอย่างสมมติว่าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะทุกคนมีปัญหานี้ค่ะสมมุติว่าเราโดนตำหนิเราโดนคนด่าเลยบางทีเนี่ยโดนด่าหรือโดนตำหนิหรือถูกคำชมด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะคำด่าเราต้องดูว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นผู้รู้หรือเปล่าสำหรับตัวเองเนี่ยถ้าคนที่ชมเราเนี่ยเป็นผู้รู้เนี่ยมันจะดีใจมากยกตัวอย่างเช่นอย่างการไลฟ์สดเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาสอนกรรมฐานอย่างเช่นท่านพระอาจารย์มหาทองมั่นนะคะครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์ที่มีอาจารย์ท่านพระอาจารย์พิสารท่านเจ้าคุณประเสริฐอย่างวัดอย่างสำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมลีหรือท่านพระอาจารย์พระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์พระอาจารย์มหาลำพันธ์เข้ามาเมตตาเข้ามาดูมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนคิวเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนถูกตรวจสอบอยู่เราจะพูดแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องระมัดระวังว่ามันผิดหรือเปล่าถ้าครูบาอาจารย์ท่านเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะดีใจมากแต่ถ้าเกิดท่านตำหนิเมื่อไหร่เนี่ยไม่เสียใจเลยนะคะรีบแก้ไขค่ะดีใจว่าท่านเข้ามาถ้าเกิดท่านเห็นว่าเราผิดตรงไหนเนี่ยท่านเตือนเราปุ๊บเราจะรีบแก้ไขทันทีไม่เสียใจเลยค่ะแต่ทุกวันนี้ตัวเองเนี่ยเหมือนมีกรรมอย่างคนที่บางทีเราด้วยความที่เราเห็นว่ามันอนาคตมันจะมีปัญหาคนกับคอยฟังคำชมจากเราอย่างเดียวไม่คิดว่ามุมมองหรือประสบการณ์เราเนี่ยจะพูดให้เขาเกิดประโยชน์ได้เขาไม่มองเรายังไม่มีศักยภาพเรายังไม่มีบุญขนาดที่เราเตือนใครแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าดีแต่บารมีของครูบาอาจารย์เนี่ยมันแปลกอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าพอท่านเตือนเราปุ๊บเนี่ยเรากลับรู้สึกดีใจมากนะคะที่ท่านใส่ใจแล้วก็เห็นว่าเราผิดแต่เดี๋ยวนี้หาลูกศิษย์แบบนี้ไม่ได้ลูกศิษย์ยังไงก็ต้องการคำชมทักไม่ได้อะปุ๊บเนี่ยอาจารย์สมัยนี้อาจจะเป็นขี้ปากก็ได้มันไม่ได้เป็นอย่างสมัยก่อนถ้าเกิดผู้รู้ติเตียนเนี่ยดีใจแสดงว่าท่านสนใจเราดูแลคือท่านมองว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาในอนาคตแบบนี้มันผิดนะอย่างนี้ทำแบบนี้มันถูกนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนพาลสรรเสริญรีบหยุดเลยค่ะอันนี้ตรงกันข้ามชีวิตจริงอันนี้มุมมองของผู้วิจัยเห็นว่ามุมมองของผู้วิจัยเห็นว่าสมมติว่ามีคนพาลสรรเสริญไม่ทำเลยนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ว่าทำอะไรไม่รู้กำลังทำกิจกรรมมันหนึ่งอยู่อะกำลังสนุกสนานอยู่เลยปรากฏว่ามีคนมาชมดีแล้วทำอย่างนี้เอาเลยเนี่ยพี่อยากเห็นเป็นอย่างนี้มานานแล้วทีนี้คนที่ชมเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบว่าปกติเนี่ยมีวิถีชีวิตขาดสติมีวิถีชีวิตขาดสติอยู่เป็นประจำเขาชมเขาชอบที่เราเป็นอะเฮ้ยแสดงว่ามันไปเข้าทางเขาแล้วอ่ะกลับมาพิจารณาตัวเองหยุดเลยนะคะมันเหมือนเขาเชียร์เขาก็หวังดีกับเราคือต้องมองโลกอย่างเข้าใจนะคะเขาเนี่ยมีความสุขกับแบบนี้เขาจึงอยากให้เราทำแล้วก็มีความสุขอย่างเขาแต่เขาไม่ใช่ผู้รู้ไงคะเพราะฉะนั้นผู้ไม่รู้สรรเสริญเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็พลาดเราก็เอาคนที่ไม่เป็นผู้รู้เนี่ยสรรเสริญเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องเบรกเลยนะยังไม่ใช่ว่าตัวเองจะดีใจตลอดนะคะมีคนชมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนชมแล้วไม่ได้เป็นผู้รู้เนี่ยเขาดีใจในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ดีแหละอย่างน้อยๆเราก็ไม่มีศัตรูค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาสรรเสริญเราแสดงว่าเขาชอบเรามันก็ดีอ่ะแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องมีวิธีการหลบเลี่ยงหลีกเลิกเขาเรียกว่าหลบเลี่ยงหลีกเลิกแสดงว่าไม่โอเคละถ้าเกิดคนที่ไม่เป็นผู้รู้หรือไม่เป็นบัณฑิตสรรเสริญเนี่ยก็แสดงว่าบัณฑิตต้องติดเตียงถ้าบัณฑิตติเตียนเนี่ยโอกาสในการทำความดีของเรามันจะน้อยลงแล้วค่ะถ้าเริ่มมีคนติเตียนเริ่มมีคนตำหนิเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยไม่ใช่การค่ำครวญโอดควรเรียกร้องความเห็นใจเม
เมื่อมีใครมาติเตียนเราเมื่อมีใครมาว่าเราเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องทำเนี่ยก็คือกลับมาดูตัวเราเองซะก่อนว่ามันผิดจริงอย่างมาตรฐานสากลของพระพุทธศาสนาเขาหรือเปล่าถ้ามันผิดจริงเราก็ต้องยอมรับกล้าที่จะขอโทษแล้วกล้าที่จะปรับตัวเองอย่างในพุทธศาสนาเขาเรียกการปลงอาบัติอย่างของพระก็คือยอมรับแก้ไขแต่ถ้าเกิดเรายังปกปิดอย่างเช่นเรามีความผิดน่ะแต่เราก็ยังไม่ต้องการให้คนอื่นรู้สึกว่าเราผิดแต่เราต้องการแก้ไขคนแบบนี้เยอะคนแบบนี้เยอะมากค่ะคือรู้แหละว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่อยากให้คนอื่นดูว่าผิดแต่ก็พร้อมที่จะแก้ไขพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับคนแต่งตัวสวยไม่ได้อาบน้ำอ่ะยังไงเนี่ยมลทินเนี่ยมันก็ยังอยู่ผิดก็คือผิดลองดูสิคะการยอมรับความผิดเนี่ยมันคือการชำระหัวใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์นะตราบใดที่เรายังอมพนัง คึมกับผิดถ้าเกิดว่าเรายังอมพนังแล้วก็คึมความสุขกิเลสของเราอยู่เนี่ยมันก็จะหาความสุขไม่ได้ค่ะสัญญาเริ่มมีปัญหากันแล้วค่ะที่ญาติธรรมเวลาหมดพอดีน่าจะพอดีเลยเดี๋ยวกลัวจะโดนตัดไปนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังสร้างความดีกันอยู่นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ